วัสดีครับนักเรียนทุกคนครับวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่อง DNA มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิตจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้ก็คือเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้เข้าใจทราบหลักการนะครับในเรื่องของ DNA และการประยุกต์ใช้เทคนิคอนุชีววิทยาเบื้องต้นและเพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงเทคนิคในการแยก DNA นะครับด้วยเทคนิคอาการลดเจลอิเล็กโทรโฟเรซิสก่อนอื่นนะครับเรามาทำความเข้าใจกับ DNA คืออะไรกันก่อนนะครับ DNA เนี่ยมีโครงสร้างที่เป็นดับเบิลเฮลิกสแตรนด์ซึ่งประกอบไปด้วย3ส่วนก็คือหมู่ฟอสเฟตซึ่งทำให้ DNA เนี่ยมีประจุเป็นลบนะครับน้ำตาลดีออกซีไรโบสแล้วก็ไนโตรเจนัสเบสซึ่งประกอบไปด้วยเบส4ตัวนะครับก็คือเบส A T C G นะครับองค์ประกอบเหล่านี้จะกลายเป็น DNA ซึ่งจะทำหน้าที่เก็บข้อมูลทางพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิตนะครับและจะทำหน้าที่ควบคุมการสร้างโปรตีนนะครับของสิ่งมีชีวิตเพื่อให้กระบวนการต่างๆของสิ่งมีชีวิตดำเนินไปได้อย่างปกตินะครับเทคนิคที่ใช้ในปัจจุบันในการตรวจสอบอาหารและเครื่องดื่มนะครับก็คือเทคนิคที่เราเรียกว่าแลมสมัยก่อนนะครับเราจะใช้เทคนิคที่เรียกว่า PCR เทคนิคนี้จะต้องใช้เครื่องมือที่มีราคาสูงราคาอยู่ประมาณ 100,000 บาทแลมเป็นเทคนิคใหม่ที่ใช้ในการตรวจสอบเชื้อในจุลินทรีย์ได้นะครับใช้เพียงแค่ฮีทบ็อกซ์หรือแค่อินคิวเบเตอร์โดยใช้อุณหภูมิประมาณ60องศาเซลเซียสถึง65องศาเซลเซียสโดยใช้ระยะเวลาเพียง1ชั่วโมงก็สามารถอ่านผลได้ข้อดีของเทคนิคแลมนะครับในปัจจุบันเราพบว่ามีทั้งงานวิจัยและสิทธิบัตรเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากนะครับเพราะเนื่องจากว่าเทคโนโลยีนี้หรือเทคนิคนี้เนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบเชื้อได้อย่างรวดเร็วแล้วเอามาประยุกต์ใช้ในหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการใช้สีหรือสารฟลูออเรสเซนต์กับปฏิกิริยาการเกิดแลมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอุณหภูมิที่ใช้ก็เป็นเพียงอุณหภูมิเดียวเพราะฉะนั้นจะมีข้อดีก็คือมันจะสามารถตรวจสอบได้เพียง1ชั่วโมงอย่างไรก็ตามนะครับจะต้องมีเทคนิคในการยืนยันผลผลิตของแลมในการเกิดปฏิกิริยาว่ามันสามารถเกิดได้จริงด้วยเทคนิคที่เราเรียกว่าอาการรถเจลอิเล็กโทรโฟเรซิสนะครับเทคนิคนี้ใช้หลักการเคลื่อนที่ DNA ที่มีประจุเป็นลบไปยังประจุบวกโดยอาศัยอาการรถซึ่งจะเป็นตัวกลางนะครับแยกบนสนามกระแสไฟฟ้าถึงแม้เราจะไม่มีอาการลดเราจะสามารถใช้วุ้นนางเงือกที่เอามาทำอาหารทดแทนกันได้เนื่องจากมีราคาถูกจากที่ได้มีการแยกสาย DNA ด้วยเทคนิคอาการลดเจลหรือตัวฟอริซิสแล้วเราจะต้องทำการย้อมด้วยเอทิเลียมโบไมด์นะครับแต่ในอดีตนั้นสารชนิดนี้ค่อนข้างเป็นพิษต่อทั้งตัวผู้ทำการทดลองและก็สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเราจะเปลี่ยนให้มันเป็นสารที่มีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและต่อผู้ใช้ก็คือเราจะใช้นีโอกรีนหรือไซเบอร์เซฟกรีนก็ได้ซึ่งจะมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมด้วยครับต่อไปมาเรียนรู้วิธีการทำแลบในเรื่องของการแยกสาย DNA ด้วยเทคนิคอาการลดเจลหรือตัวฟอเรซีดจับผลผลิตของแลมครับขั้นตอนแรกของการทำปฏิกิริยาแลมนะครับเราจะใส่ส่วนประกอบต่างๆที่เป็นสารเคมีลงในหลอดทดลองหลังจากนั้นมาเราจะทำการใส่ลงไปในเครื่องให้ความร้อนแก่หลอดทดลองหรือฮีตติ้งบ็อกซ์ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงที่อุณหภูมิ60องศาเซลเซียสหลังจากผ่าน1ชั่วโมงไปแล้วเราจะตรวจสอบนะครับผลผลิต PCR ที่เกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไรกันหากเป็นหลอดทดลองที่เป็น positive control จากสารละลายที่ไม่มีสีนะครับหากเกิดปฏิกิริยาแลมเกิดขึ้นใน positive control เราจะเห็นเป็นสีเขียวนะครับเนื่องจากเราใส่สารฟลูออเรสเซนต์เข้าไปอีกทางไพรเมอร์ยังสามารถจับกับ DNA template ได้และในหลอดทดลองที่เป็น negative control หรือกลุ่มควบคุมนะครับก็จะไม่เกิดสีขั้นตอนที่2เราจะทำการนำผลผลิตของปฏิกิริยาแลมที่เกิดขึ้นมายืนยันผลของการเกิดปฏิกิริยาด้วยเทคนิคอาการลดเจลหรือตัวฟลูออเรซิสโดยการนำผลผลิต PCR นะครับมารันเจลในแชมเบอร์ที่เราเตรียมอาการลดไว้เรียบร้อยแล้วโดยเริ่มต้นจากการโหลด 6x loading die ซึ่งจะทำให้ DNA เกิดสีได้สามารถมองเห็นบนตัวกลางของอาการลดระหว่างที่เราทำการรันเจลได้ครับโดยเราจะทำการใส่ 6x loading die ประมาณ2ไมโครลิตรหลังจากนั้นมาเราจะทำการนำผลผลิตของปฏิกิริยาแลมที่เกิดขึ้นประมาณ10ไมโครลิตรมาผสมกับ 6x loading die ทำการผสมให้เข้ากันเมื่อเราผสมเรียบร้อยแล้วเราจะทำการโหลดเจลลงบนวุ้นอาการลดที่เราเตรียมไว้แล้วและเราจะทำการโหลดร้อยเบสแพร DNA marker หรือ DNA ที่ทราบขนาดมาตรฐานเรียบร้อยแล้วเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับผลผลิตปฏิกิริยาของแลมที่เกิดขึ้นได้
เมื่อเราโหลดเจลเรียบร้อยแล้วเราจะจ่ายกระแสไฟฟ้าประมาณ100โวลต์เป็นระยะเวลาประมาณ30นาทีเพื่อทำการแยกขนาด DNA ขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่ทำการรันเจลเสร็จแล้วเราจะถ่ายโอนเจลนี้เพื่อทำการดูแถบ DNA กับกล้องที่เป็นบลูไลท์หรือ UV ไลท์ก็ได้จากนั้นมาก็จะกดไฟเพื่อให้สามารถที่จะมองDNA ผ่านภายใต้กล้องนี้ได้ถ้าเป็นผล positive นะครับก็จะสามารถเห็นแถบ DNA ที่มีหลายแถบและถ้าเป็น negative control ก็จะไม่เห็นแถบ DNA จากการทดลองนี้จะทำให้นักเรียนได้ทราบถึงผลการวิเคราะห์ผลผลิตของแลมป์โดยใช้สารเรืองแสงนะครับก็จะได้2 ส่วนก็คือส่วนที่เป็นหลอดทดลองที่เป็น negative control หรือกลุ่มควบคุมก็จะไม่เกิดสีแต่ในขณะถ้าเกิดผลผลิต PCR เกิดขึ้นก็จะเกิดสีที่เป็นลักษณะของสีเขียวในหลอดทดลองนะครับและเราจะนำผลผลิต PCR ดังกล่าวนะครับมาทำการแยกสาย DNA บนอาการลดเจลและตัวฟอริซีนซึ่งนักเรียนนะครับจะได้เห็นนะครับในเรื่องของแถบ DNA หากเป็นกลุ่มควบคุมหรือ negative control เราจะไม่เห็นแถบ DNA บนอาการลดเจลอิเล็กโตรฟอริซีนแต่ถ้าเป็น positive control นะครับซึ่งเกิดปฏิกิริยาของแลมได้เราจะเห็นแถบ DNA นะครับบนอาการลดเจลตัวฟอริซีนจะเห็นได้ว่านะครับประโยชน์จากเทคนิคของการทำแลมและในเรื่องของการแยกสาย DNA ด้วยเทคนิคอาการลดเจลตัวฟอริซีนจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบนะครับในเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มได้อย่างง่ายและอ่านผลได้อย่างรวดเร็วก็อยากให้นักเรียนนำความรู้นะครับเหล่านี้นะครับไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคตได้นะครับThank you.